การแข่งขันฟุตบอลถ้วยเจลีกคัพหรือในชื่อเหลอแวงคัพเป็นการแข่งรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2โดยซานเฟรเช่ฮิโรชิมาหลังจากเอาชนะกัมบะโอซาก้าในเกมที่แล้วนัดนี้ลงเล่นในบ้านเอดิออนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของนาโกย่าแกรมบาสเกตเริ่มมานาทีที่8คุโดกองหน้าของซานเฟรเช่ได้จังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายแต่บอลหลุดกรอบไปนิดเดียวน0.33ไดกิหอกซานเฟรเช่ได้หลุดเข้าไปยิงแต่ล้ำหน้าไปก่อนเกมยัง0-0และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่55ซานเฟรเช่ฮิโรชิมาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จนได้จากไดกิวาตารินาทีที่58ซานเฟรเช่ฮิโรชิมาเปลี่ยนเอาธีรศิลป์แดงดาลงเล่นแทนชิบาซากิและเป็นการลงสนามในเหลอแวงคัพครั้งแรกของมุ้ยด้วยอยู่ในสนามแค่7นาทีนาทีที่65ธีรศิลป์ระเบิดสกอร์ให้ซานเฟรเช่ฮิโรชิมานำนาโกย่าไป 2-0 และเป็นลูกที่2ในแผ่นดินญี่ปุ่นของธีรศิลป์อีกด้วยนาทีที่77นาโกย่าตามหลังมา 2-1 จากฟูกาโฮริไล่จี้ขึ้นมาเกมยังไม่จบยังมีเวลาให้ทีมเยือนได้ลุ้นสุดท้ายช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้จบ90นาทีซานเฟรเช่ชนะไป 2-1 เก็บ6แต้มเต็มในบอลถ้วยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มขณะนี้รายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมซานเฟรเช่ฮิโรชิมาฮิโรซึกุนากาบายาชิคาซึอากิมาวาตาริเดกินิวะโคเฮโยชิโนะอายุมุคาวาอิทาคุมุคาวามูระน 0.70 โคเซชิบาซากิธีรศิลป์แดงดาน 0.58 สึกาซาโมริชิมะไททิมัตสึโมโตะเฟลิเป้ซินวามาซาโตะคุโนะเดกิวาตาริยูกิโนกามิ 0.80 นาโกย่าแกรมบาสเกตโยเฮทาเดะฮารุยะฟูจิอิคาซึกิคูชิบิกิฮิโรโตะฮาตาโอะเคนตะอุชิดะนารุเซะชุมเปวอชิงตันยูกิโอชิตานิคันตะคาจิยามายูกิโอกากิฮิโรชิซาโตะขณะที่ผลของคู่ที่น่าสนใจคอนซาโดเลซัปโปโรแพ้จูบิโร่อิวาตะด้วยสกอร์0-1